ขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อีกครั้งโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศคาดการณ์ว่าวันพรุ่งนี้มีแนวโน้มว่าปริมาณจะลดลงเนื่องจากประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพายุดิเพรสชันวามกอที่อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำส่งผลให้อากาศมีการไหลเวียนและลอยตัวดีขึ้นแต่ต้องเฝ้าระวังในวันที่18และ19พฤศจิกายนโดยเฉพาะด้านตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและนนทบุรีส่วนภาคกลางและภาคตะวันตกยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแม้จะมีการเผาพื้นที่เกษตรและพบจุดความร้อนในจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีและอ่างทองขณะที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบจุดความร้อนที่จังหวัดบึงกาฬหนองคายอุดรธานีและขอนแก่น